ได้พี่เดียวตั้งด้วยไหมหลับมันใจมันหัวไม่โดนฮะมึงมองวันนี้แต่มึงไม่ดูมันหยอกนี่ตอนหยอกมึงมาต้อยทำไรมันก็ว่ามันไม่ตีตั้งคือเบอร์นี่ไม่เป็นถ้าหยอกนี่เขามีนกอยู่ไหนหยอกนี่ยังไม่ถึงใจเราอยากที่เราหาอยู่ที่เราแล้วมาโอ้ยมันไม่ได้บอกพ่อคนนั้นเลยแบบนี้มึงมองว่ามึงไม่โจ้ตอนหยอกมึงต้อยเลยโอ้ยได้หยอกตีนกแล้วเดินอย่างนี้เขาก็นกแล้วอันบอกว่ามึงยกโซ่ผมจับตีเขายกแล้วดาบตรงท่อนมึงว่างหน้ามึงไม่หลบเพื่อทำไรอ่ะฮะแต่ว่าตั้งเยอะแยะไม่กี่ตั้งหลังวันนั่นก่อนที่จะเดินต่อเนาะมันก็จะเฉียดมาโดนหมาแล้วก็ทุบครับร้านไม่ผ่านนะก็สุดท้ายครับไม่รอดครับถ้ามันเดินทำไมมันตรงมาตรงจองนกมันไม่หวาเลยต้องเอาบาดท้อยเลยตัวเลยนี่ยังให้มันหัวมันเดินอะไรแต่ต้อยใส่ไม่หัวแต่ต้อยใส่ตั้งไม่ดีเมียนดีแต่ละฮะเปิดจ้ามยองเองเลยบาดเดินก้าวได้ตีอยู่ตัวเนี้ยก็ยังต้องนกเนี่ยมันเอาบาดท้อยใส่หยอกนี่ไม่เข้าใจมึงเลยว่าเขาอดได้มีตรงอดได้ตามหมดแล้วได้หมดแล้วอ่ะมึงต้องความกี่เดือนนะเดี๋ยวหน้าบอลเดียวตามมึงต้องแล้วไปเดินไม่เดินนี่เราว่าจะง่ายจะง่ายไหมมั้งล่ะเราลำบากอยู่แล้วเลี้ยงไม่กี่เดียวเลยไม่ลำบากเลยอ่ะมวยนางไอ้เรื่องมึงเดินก็มันต้องนกแล้วต้องมาต้อยหน่อยอย่างนี้อ่ะต้อยไม่ใช่มีหลักการเต้นต้อยหน่อยว่าเราไงถ้ามึงจะไปลงเหวอยู่ไหนมึงก็ลงเจ้าอยู่ไหนก็มันนี้ไม่ได้ดีป่ะครับเกมของน้องเป็นไงบ้างครับบอกไม่โดนเลยผิดได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวแล้ว10 15ได้เปรียบมากได้เปรียบมากครับแต่ว่ากล่าวว่าจริงๆอ่ะยกนี้มันกล่าวจะไว้เหนือได้อย่าไปน็อกเลยแต่ของเรามาถอยได้มาถอยเป็นพวกอะไรจะเก็บเชิงน้องถอยเองด้วยไงอาจารย์น้องก็ต่อยเองกล้าจะเก็บเชิงเก็บดักเตะดักเตะน้องไงดักเตะดักแทงเข่ายาวทีนี้น้องมาชกผิดแผนไปผิดแผนไปพอผิดแผนมาโดนหมัดโดนศอกมันระยะหมัดพอดีเนี่ยครับหมัดแรกมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไอ้เรามันไม่มีปัญหาหรอกเรื่องหมัดแต่ว่ามันเดินผิดแผนอย่างนี้มันเสียเปรียบไปเลยน้องเป็นไงบ้างวันนี้ยก4ทำไมไม่เดินครับหลายคนทีมงานพี่เลี้ยงสงสัยมากคุยครับคุยลูกไม่รู้เหมือนกันวางแผนผิดไปนิดนึงนะไปโดนหมัดโดนศอกหมัดแรกไม่เท่าไหร่แต่ว่าหมัดไอ้ศอกนี่เดินทนใช่ไหมรู้ว่าได้เปรียบเขาพอสมควรเลยรู้ครับไอ้หมัดแรกเป็นไงบ้างเมาไหมไม่ไม่เมาจังหวะยืนไม่ดีด้วยไงแล้วช็อต2นี่โดนเต็มๆเลยเพราะว่าเราเปิดการ์ดเยอะเลยไหมแบบการ์ดตกด้วยใช่ไหมประมาณเต็มที่เสียดายไหมจะกินเขาอยู่แล้วจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเสียดายมีเงินรางวัลเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยถ้าชนะได้15แต่ถ้าเดี๋ยวก็พยายามทำที่ฝากถึงใครบ้างครับน้องครับก็ขอโทษทางใกล้มวยแล้วก็ยิมมี่ไปเองแล้วก็มาคัดเป็นไปติดแบนไม่หน่อยครับคือไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปแบบคุณแก้ไขครับน้องการต้องการตัวหมัดไปแล้วเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับไปพลาดนะครับยก4นี่ไปโดนหมัดแล้วก็ซุดนะแล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะก็โดนศอกล็อกเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะก็เป็นฝ่ายนำอยู่หลายช่วงตัวอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับจะรับรางวัลสู้เขาได้ไหมทีแรกอ่ะได้โอ้เจ๋งเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วครับมาเยอะเกมสามยกนี่รู้ไหมว่าเป็นร้อยเยอะพอสมควรรู้ครับเจ้าอายุเจ้าอายุฝันชื่อเจ้าอายุใช่ไหมไม่ครับเจ้าอายุแต่เขาเย็นเพลินครับผมก็แพ้ช่วงไทยครับช่วงหกุ้งไงครับได้สมองวันนี้ครับคิดไหมว่าจะกลับมาน็อกเขาได้เลยคิดครับเขาฉีดยามาแล้วมันฉีดยาเท่าไหร่ครับได้ยินมาแสนครับที่แสนหนึ่งโอ้โหเราบุกแล้วแสนหนึ่งเลยเดินอุตลุดเลยเผื่อจะได้เยอะกว่านี้มันน็อกซะหน่อยงงเลยครับ
ได้ไหมครับแสนได้ทีทั้งหมดเท่าไหร่ไหมได้แสนแสนหนึ่งอยากใครก็ผมอยากไม่รู้ว่าบนล็อกอะบนล็อกได้มันก็จะใช้แสนได้ทีแรงกลับมาเลยใช่ไหมมันใจมันยึบขึ้นมาอีกนะเห็นโดนท้องมันสะดุ้งแล้วโอเคเลยเป็นไงผู้ถึงเกมยกสี่เนี่ยเป็นไงเราได้จังหวะอย่างที่เราเริ่มมั่นใจกับคู่ขายักก็จะวางหมัดช่วงนี้ก็มองครับพอเราผมว่าแบบแรงมันยึดขึ้นมาอีกจังหมดเยอะผมหมดตั้งแต่ยกสามลงไปครับคู่เลยนะตาชเวงครับคู่เลยคุณชเวงครับคุณชเวงนะครับวันนี้ก็พอใจผลงานไหมก็ต้องกลับไปซ้อมให้เยอะๆตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขช่วงวงในแล้วก็ลูกแบบหมดแรงแล้วมันเริ่มอ่อนแอคิดว่าถ้าไม่ได้ลูกสองเราจะมีลูกไหนเป็นบัญชีเขาไหมลูกหมัดครับมาตะซอครับไม่เด่นว่าเราพยายามจะเดินต่อยเดินฟันตามเกมการตายก็จังหวะมันให้เราพอดีจังหวะมันให้โดนที่ได้ไปหมัดก่อนแล้วแล้วเข้ามาแล้วเดินครับบุกยาวครับผมเกือบไปเสียลูกวงในไปแล้วเออนี่ก็ถือว่ากลับมาได้ดีเลยครับผมฝากถึงใครบ้างครับน้องนี้ก็ฝากขอบคุณอาจารย์แล้วเพื่อนๆที่มาเชียร์ครับเพื่อนเบสเพื่อนนักกีฬาเพื่อนทั้งน้องกวนนะทุกคนนะครับอาจารย์นะครับก็ยินดีกับน้องด้วยครับน้องยินดีกับชาวบ้านครับแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านเจ้าวายุนะครับที่ทำพวกมันดีนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่สองนะสุดเลยไฮพาราลิมครับ